วิดีโอนี้ผมเอานาฬิกาเก่าๆเรือนหนึ่งมาให้ดูเรือนนี้คือ King Psycho รุ่น 5621-6000 สเปคคร่าวๆก็ตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลสายเดิมเนี่ยเป็นสแตนเลสถักแต่ว่าผมเปลี่ยนสายใหม่เป็นหนังแท้อัดลายจระเข้สีดำกระจกหน้าเนี่ยเป็นมิโนโรแบบแบนตัวเครื่องเป็นระบบออโตเมติกแบบไฮบริด 28,800 ครั้งต่อชั่วโมงแฮกเข็มวิได้แล้วก็ขึ้นลานด้วยมือได้การกันน้ำกันได้แต่ว่าไม่ได้ระบุระดับมาเรือนี้ผมได้มาเป็นมือ2สภาพก็ถือว่าดีใช้ได้ถ้าจะซื้อหากันในปัจจุบันก็จะขายกันราคาประมาณ 10,000 บวกลบแล้วแต่สภาพแล้วก็ความใจดีของคนขาย King Psycho นี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นระดับบนๆของ Psycho ที่ผลิตออกมาในช่วงยุคปี70อายุก็ประมาณ50ปีได้แล้วตัวนี้ตอนเดิมๆที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสายสแตนเลสถักแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสายหนังแทนด้วยความที่นาฬิกาเรือนนี้เป็นมือ2แล้วก็อายุค่อนข้างมากแล้วผมเลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันได้มีการถูกขัดแต่งมาบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็บงานภายนอกเนี่ยผมก็เลยพูดได้ไม่ค่อยเต็มปากแต่ถ้าเอาเท่าที่เฉพาะที่เห็นผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างดูดีรูปทรงของตัวเรือนเนี่ยจะคล้ายๆก้อนหินมนๆที่ถูกน้ำในลำธารกัดเซาะตัวเรือนเนี่ยเท่าที่วัดมาจะมีขนาด34มิลแบบไม่รวมเม็ดมะยมแล้วถ้ารวมก็จะอยู่ที่ 36.6 มิลความหนาเนี่ยจะอยู่ที่10มิลแต่ว่าเรือนเนี้ยผมได้เอาไปเปลี่ยนกระจกมาแล้วก็เป็นทรงเดิมแต่ว่าของเดิมจะหนากว่านี้พอเปลี่ยนมาก็เลยทำให้ภาพรวมของตัวเรือนเนี่ยมันบางลงนิดนึงส่วนตัวฝาหลังของเรือนเนี้ยจะเป็นแบบเกียวแล้วก็มีการขัดเงามารอบๆตรงกลางเนี่ยจะมีเหรียญทองสัญลักษณ์ KS ของ Psycho เอาไว้สภาพฝาหลังของเรือนเนี้ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็สวยงามตัวเม็ดมะยมของเรือนนี้เป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นแบบขันเกียวก็คือเราหมุนได้เลยมีขนาดกลางๆไม่ได้ใหญ่แล้วก็หนาไม่มากการจับเนี่ยทำได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามีการกัดล่องมันก็เลยค่อนข้างจะคมแล้วก็จิกนิ้วแต่ว่ามันก็จะไม่ถนัดเท่ากับพวกที่เม็ดมะยมมีความใหญ่แล้วก็หนาหนาที่ด้านบนของเม็ดมะยมเนี่ยจะมีการสลักสัญลักษณ์นูนเคสเอาไว้ตัวกระจกของเรือนนี้ของเดิมก็เป็นแบบมิโนโรแบบแบนที่ค่อนข้างจะนูนออกมาจากตัวเครื่องพอสมควรก็เลยทำให้ถูกกระแทกได้ง่ายแล้วพอมันมีรอยมากๆผมก็เลยจับไปเปลี่ยนกระจกซึ่งก็เป็นทรงเดิมแต่ว่าอาจจะบางกว่าเดิมนิดนึงตัวหน้าปัด
ของเรือนนี้จะใช้พื้นผิวเป็นแบบด้านๆสีจะเป็นขาวแบบครีมนิดๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือว่ามันครีมขึ้นเพราะว่ามันเก่าตัวมาร์กเกอร์รอบๆเนี่ยจะเป็นแท่งโลหะเอามาขัดแต่งก็จะเป็นตามสไตล์นาฬิกาญี่ปุ่นรุ่นสูงๆในยุคนั้นตัวสัญลักษณ์ไซโก้กับตัวเคสบนหน้าปัดเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบแผ่นโลหะหนาๆเอามาแปะไว้เหมือนกันเข็มนาฬิกาของเรือนนี้ก็เป็นแบบ3เข็มธรรมดาก็จะมีเข็มชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีเข็มวินาทีของเรือนนี้จะดูเดินค่อนข้างเรียบเนียนเพราะว่ามันเป็นไฮบีดที่ความถี่ 28,800 ครั้งต่อชั่วโมงจะต่างกับจากเครื่องส่วนใหญ่ของนาฬิกาญี่ปุ่นที่เป็น 21,600 ครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้นอีกอย่างที่เข็มวิของเรือนนี้มันเดินได้เรียบเนียนก็เพราะว่าตัวเข็มเนี่ยมันมีความยาวไม่มากเราก็เลยไม่ค่อยเห็นอาการสั่นที่ปลายเข็มแล้วก็เรือนนี้จะไม่มีการใส่ภายน้ำมาให้เลยแม้แต่จุดเดียวเดี๋ยวผมจะลองใส่บนข้อมือให้ดูข้อมือผมจะขนาดประมาณ6นิ้วผมคิดว่าคนที่จะซื้อนาฬิกาเก่าๆแบบนี้มาใช้หรือว่ามาเก็บสะสมเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจมันในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีอายุมากแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาซื้อมาเขาก็จะเอามาใช้งานกันจริงๆการที่จะหาสภาพสวยงามแบบเก็บรักษาดูแลดีๆเนี่ยจะพบได้ค่อนข้างยากหรือถ้าเจอก็จะมีราคาแพงมากเหมือนกันฉะนั้นส่วนมากในตลาดเนี่ยของก็จะเป็นพวกสภาพกลางๆซะเป็นส่วนใหญ่การที่นาฬิกาเนี่ยเก่าๆพวกนี้จะเดินคาดเครื่องไปบ้างสัก 20-25 วิต่อวันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับให้ได้เรื่องการกันน้ำของนาฬิกาเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยยังไงก็ไม่ควรแช่น้ำยกเว้นถ้าเราเคยส่งร้านเนี่ยให้เขาตรวจสอบแก้ไขมาแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วอีกเรื่องที่ต้องรู้เนี่ยคือนาฬิกาบางเรือนเนี่ยที่มีชิ้นส่วนภายในเป็นพลาสติกเนี่ยพอเวลามันผ่านไปสัก20ปีเนี่ยก็แน่นอนว่าพลาสติกเนี่ยมันจะต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาแล้วการจะหาอะไรมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้แล้วก็ต้องหาข้อมูลกันให้ดีในแต่ละเรือนก่อนที่เราจะซื้ออย่างผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบนาฬิกาที่ไม่มีช่องวันหรือว่าวันที่นอกจากที่มันจะตั้งเวลาได้ง่ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเก็บรักษาง่ายด้วยเพราะว่านาฬิกาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการใช้เฟืองวันกับวันที่เนี่ยที่เป็นพลาสติกมาตั้งแต่ยุคปี60ปัจจุบันเนี่ยหลายเรือนเนี่ยมีอาการเปลี่ยนวันที่ไม่ได้เพราะว่าเฟืองหักการที่มันไม่มีวันหรือวันที่เลยเนี่ยเป็นอะไรที่สบายใจที่สุดสำหรับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการที่ต้องมีช่างที่ไว้ใจได้เ
ผมเนี่ยจะไม่แนะนำให้ไปหาช่างพวกนี้แถวมิกาพาซาสะพานเหล็กหรือว่าคลองถมตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกดงเสือสิงกระทิงแรดสมัยก่อนตอนที่ผมยังโง่กว่าตอนนี้ผมก็โดนมาหลายร้านคือเขาฟันหัวแบะทุกร้านกะว่ากินกันครั้งเดียวพอไม่ต้องเจอหน้ากันอีกแล้วอะไรประมาณนั้นกว่าผมจะเจอช่างดีๆที่ไว้ใจได้เนี่ยก็สังเวยนาฬิกาไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันทุกครั้งที่ผมซื้อนาฬิกาเก่าๆแบบเนี้ยผมก็จะส่งให้ช่างเขาตรวจเช็คแล้วก็ร้านเครื่องให้ตลอดเพื่อที่จะดูว่านาฬิกาที่ได้มาเนี่ยสภาพมันสมบูรณ์แค่ไหนแล้วก็มีตรงไหนที่ต้องคอยดูแลรักษาบ้างช่างที่เขาดีๆเนี่ยเขาจะไม่กักเขาจะแนะนำเราได้ผมก็นอกเรื่องมาค่อนข้างมากแล้วก็จะพูดถึงนาฬิกาตัวนี้ต่อนาฬิกาเรือนเนี้ยผมถือว่าหลังจากเปลี่ยนสายมาแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ลงตัวขนาดของมันเนี่ยก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสิ่งเดียวที่อาจจะเป็นปัญหาของเรือนเนี้ยก็คือตัวหูสายซึ่งมันจะเป็นหูสายแบบสมัยก่อนที่เขานิยมใช้กันมันจะเป็นสปริงบาร์แบบที่โค้งแนบชิดกับตัวเรือนไปเลยทำให้การเปลี่ยนสายเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ถ้าสปริงบาร์อันเดิมเนี่ยเกิดหายไปการจะหาสปริงบาร์อันใหม่มาเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันจะค่อนข้างโค้งกว่าสปริงบาร์โค้งสมัยนี้พอสมควรก็ทั้งหมดที่ผมพูดไปก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่มีต่อนาฬิกาเรือนนี้ถ้ามีตรงไหนที่ขาดตกไปหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามกันเข้ามาได้แล้วก็ถ้ามีวิดีโอหน้าผมก็จะเอาอย่างอื่นที่ผมมีมาเล่าให้ฟังกันอีกไว้เจอกันครับ